วก็ได้เรียนไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะเอามาดูที่สไลด์ว่าคุณครูจุลีพรฝากแบบฝึกหัดอะไรไว้นะคะอ่านคำชี้แจงหน่อยค่ะเด็กๆกางหน้ากระดาษไปหน่อยนึงว่ากิจกรรมนะคะแต่จดไม่ต้องเขียนค่ะคำชี้แจงไม่ต้องเขียนเขียนว่ากิจกรรมแล้วมาดูข้อที่1ข้อที่1ภาพนี้คืออะไรคะตอบเลยค่ะตอบในสมุดค่ะไม่ต้องตอบคุณครูมีทั้งหมด5ข้อภาพนี้คือภาพอะไรแล้วมีวิธีการเลือกซื้อดังนี้เขียนไปสั้นๆ สรุปสั้นๆ นะคะภาพนี้นักเรียนเห็นเป็นภาพอะไรคะน้ำปลาใครเห็นเป็นน้ำอัดลมบ้างไม่ใช่น้ำอัดลมนะคะน้ำปลานะคะเลือกซื้อยังไงดีอาจจะดูจากที่นักเรียนบันทึกมาเมื่อกี้ก็ได้นะคะตอบไปตามนั้นเสร็จยังคะข้อ1ค่ะตอบไปเลยค่ะภาพอะไรน้ำปลาเขียนเป็นไหมคะเสร็จแล้วเอามือลงต่อไปมาดูข้อที่2ภาพนี้คือภาพภาพนี้เนี่ยเด็กๆจะมีวิธีการเลือกซื้อดังนี้ยากไหมเอ่ย2ข้อแล้วไม่ยากนะคะเพราะว่าเราเรียนมาแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ถ้าจะไปทำอาหารทานไปตลาดเลือกเป็นหรือยังคะเลือกเป็นหรือยังคะเป็นแล้วถ้ายังไม่เป็นหอบสมุดสุขศึกษาไปตลาดด้วยก็ได้ค่ะ ไม่ได้จำได้แล้วนะคะ เปิดตำราดูเลยว่าเลือกซื้อยังไงภาพนี้ก็คือจุดๆๆยังไม่เฉลยนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนเรามาเฉลยดีกว่าดีไหมสิริชัยเสร็จหรือยังคะเสกสรรหรือเปล่าคะชื่ออะไรเอ่ยเพชรนครเหรอคะเพชรนครภาพที่2เนี่ยคือภาพของอะไรคะปลาแล้วเพชรนครมีวิธีการเลือกซื้อข้อนี้ยังไงคะปลาต้องมีเหงือกสีแดงสดครับค
ค่ะเหงือกสีแดงสดถูกต้องแล้วก็มีตาใสมีตาใสถูกต้องค่ะแค่นี้เหรอคะครับเก่งมากเดี๋ยวขอถามข้างคนข้างๆหนูค่ะชื่ออะไรคะชัยกรฟังเพชรนครเสร็จแล้วมาฟังการเลือกซื้อปลาของชัยกรบ้างชัยกรเลือกซื้อปลายังไงคะปลาหนูเลือกซื้อยังไงที่หนูเขียนไว้ค่ะเขียนเสร็จหรือยังคะยังค่ะยังเอาไม่เป็นไรให้เวลาเขียนก่อนอนัทวัฒน์ณัฐวัฒน์เลือกซื้อปลายังไงคะมีตาใสครับมีตาใสแล้วไงต่อคะแล้วถ้าจับแล้วเกล็ดไม่หลุดครับถ้าจับแล้วเกล็ดไม่หลุดเก่งมากพอก่อนเดี๋ยวข้อต่อไปต่อไปมาดูข้อที่3นะคะข้อที่3ภาพนี้คืออาหารประเภทอะไรเอ่ยเดี๋ยวถามนักเรียนหญิงบ้างดีกว่านะคะข้อนี้มีใครเสร็จแล้วหรือมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งคุณครูส่งมาให้เพื่อนก่อนส่งไปค่ะชื่ออะไรคะพรณภาข้อนี้เป็นอาหารอะไรเอ่ยคะอะไรอ่ะอาหารประเภทกระป๋องค่ะอาหารประเภทกระป๋องแล้วพรณภามีวิธีการเลือกซื้ออาหารกระป๋องยังไงคะกระป๋องไม่บุบกระป๋องไม่บุบถูกต้องไม่โป่งนูนไม่โปร่งนูนและไม่มีและไม่เป็นสนิมค่ะไม่เป็นสนิมถูกต้องค่ะจบยังคะจบแล้วเก่งมากมีใครจะตอบอีกผู้หญิงแตงโมหนูมีวิธีการเลือกซื้ออาหารกระป๋องยังไงคะอ่านฉลากเก่งมากอ่านฉลากแล้วทำยังไงต่อคะอ่านฉลากวันนี้อาหารกระป๋องตราจบอ่านฉลากอะไรคะอ่านฉลากวันหมดอายุวันหมดอายุอย.อย.และก็ส่วนประกอบสำคัญส่วนประกอบของอาหารในกระป๋องนั้นๆโอเคค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากเดี๋ยวมาดูอีกข้อหนึ่งยังไม่หมดค่ะอีกข้อหนึ่งข้อที่4ภาพนี้คือภาพให้ข้อสุดท้ายแล้วค่ะเสร็จแล้วยกมือได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตอบให้เพื่อนๆฟังมีคนเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งมาให้เพื่อนเลยค่ะชื่ออะไรเอ่ยนิชานันค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะอาหารแห้งใน
ภาพเนี่ยเป็นอาหารแห้งอะไรคะปลาหมึกแห้งปลาหมึกแห้งแล้วหนูมีวิธีการเลือกซื้อปลาหมึกแห้งยังไงคะหรือว่าอาหารแห้งยังไงเอ่ยไม่มีจุดด่างดำแล้วไม่มีเชื้อราด้วยค่ะโอ้เก่งมากต้องไม่มีจุดด่างดำจุดดำดำแล้วก็ไม่มีเชื้อราใช่ไหมคะตอบแค่นี้เหรอคะถูกต้องใครจะตอบอีกขออีกคนนึงค่ะไอซ์ตอบไหมคะไอซ์ตอบไหมคะใครจะตอบอีกผู้หญิงหนูส่งไปเลยค่ะหนูชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรคะผู้กัญญาพัฒน์หนูมีวิธีการเลือกซื้ออาหารแห้งยังไงคะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ๆไม่ชื้นต้องซื้ออาหารที่สดใหม่ๆแล้วก็ไม่ชื้นแล้วมีอะไรต่อไหมคะจบแล้วเก่งมากถูกต้องปรบมือให้เพื่อนๆที่เขาตอบหน่อยค่ะดูเวลาของเราก็จะหมดลงแล้วเด็กๆก็ต้องไปรับประทานอาหารแล้วยังไงคุณครูก็ฝากให้เด็กๆนำความรู้ที่เราเรียนวันนี้ในเรื่องของการเลือกซื้ออาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะควรจะเลือกซื้อ